ครับภาษาละนาของเฮาเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาษาที่โลกล่างมาเหมือนเหมือนกันนะครับด้วยเหตุโบราณเพิ่นก็สมัยก่อนเพิ่นก็ไปหากันยากนะครับตั้งแต่ขึ้นดูนะครับตั้งแต่ลำปางนะครับทั้งเถินทั้งแม่ทุ่งแม่เสลี่ยมนี่นะครับจนถึงปุ้นเนี่ย12ปนาวะนะครับโอ้กว่าจะเดินทางไปหากันนี่ก็ยากนะครับเพราะนั้นการเขียนถ้าก่อนมันมีตัวฟอนต์อะไรอย่างนะครับมันก็เนี่ยว่ากระจายเขียนเอานะครับมาที่นี่มันก็ความนิยมการเขียนมันก็แตกต่างกันไปนะครับมาเดียวเขามาฟื้นกันก็เขาก็ดูได้ดูหลายๆแบบนะครับเขาก็เขาอย่าไปว่าแบบนั้นผิดแบบนั้นถูกมาได้นะครับมาเขาก็เอามาหู้หู้กันว่าอ๋อใครจะใช้แบบใดก็ว่ากันไปนะครับเราลองมาดูเลยนะครับวันนี้เราจะดูเรื่องไม้เกลือนะครับไม้กลัวไม้ก่อนะครับที่เขียนแตกต่างกันที่เขียนแตกต่างกันส่วนมากมันจะเป็นตัวซ้อนนะครับตัวกระตัวที่มันซ้อนนะครับก็ยังตัวละมันเป็นอักษรต่ำนะครับถ้ามาเป็นตัวละอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นมันมีสองตัวควบครับเวลาเฮาจะใช้ไม้มาซ้อนกันมันก็จะทำให้เหยาเหลืออย่างควางเนี่ยนะครับก็ดัดแปลงกันไปนะครับเฮามาดูตัวแรกเลยนะครับอย่างนี้นะครับถ้ามากล้ำนี้นะครับอันนี้มันกล้ำมันกล้ำไม่ใช่ตัวละนะครับเกลือนะครับเกลือถ้าสมมติว่าเฮาจะเอาตามตามแต่ๆเลยนะไม้เกลือมันก็จะต้องมีตัวอะกันยอดเอาไว้ทั้งรูปบูนนะครับอย่างนี้นะครับเกลือนะครับแล้วมีตัวสะกดทำตัวนี่นะครับไม้นะครับสังพ่องนะครับสังพ่องผมก็เขียนเอาเป็นหางยี่นะครับเอาตัวอ่ะกันยอดไปซ่อนอยู่อีนะครับมาเกลืองานอย่างอีก็มีนะครับมาอีนะครับก็แล้วแต่นิยมจะเขียนนะครับมันก็เฮาก็โหอย่าว่าใดนะครับถ้าถูกลักแต้มก็จะเป็นอีนะมันก็จะเป็นตัวละกําอีไม่ได้นะครับพี่น้องดังปุ้น12ปนาปุ้นจะเอาเลื่อนนะครับด้วยการพิมพ์ยากหรือเขียนยากอย่างกระจ่างเพื่อจะเลื่อนอากระย้อนมาไว้ตรงเพ่นะครับตั้งเขินนะครับเขินฮะเขินหรือคืนนะครับมาพวกก็จะเขียนอีนะครับเห็นไหมตัวเอาตัวอากระย้อนเนี่ยเลื่อนมาไว้ตรงเพ่นะเกลือนะครับเกลือนะเห็นไหมครับก่อนสุดแล้วแต่นะครับมันก็เป็นการเขาเรียกว่ามันถูกลักแล้วครับแต่อนุโลมเหมือนกันเนี่ยนะครับมาเป็นการอ่อนตัวนะครับกำตัวไปเหมือนนะครับเหมือนสมมติว่าถ้าเราจะเอาแต่ถ้านิยมกันที่หันทั่วไปก็พวกก็จะเอาฮะกันย้อนไปซ่อนอยู่ข้างในตัวมะม้วนด้วยกันนี่นะครับเหมือนนี่นะครับถ้าจะขึ้นถูกแต่หรอครับเอาไว้ทางลุ่มเพ่นะครับมาเห็นไหมครับนี่นะจะขึ้นถูกแต่นะมันจะต้องอี้นะครับมาเอาตัวอักยอนมันจะต้องควบอยู่ตรงเพ่นะครับมาควบอยู่ในเพ่นะครับมาแต่เปิ้นกับอนุโลมมาเออเอาอักยอนไว้ในม้วนด้วยกันนี่นะครับมาอี้นะครับเหมือนนะครับมาเห็นไหมอนุโลมเมื่ออนุโลมปกติมันจะต้องไม้มันจะต้องควบพยัญชนะครับมันต้องควบหมดอันนี้มันป่นอยู่ด้วยกันนะครับเห็นไหมครับเมื่ออนุโลมได้นะครับเมื่ออนุโลมได้ก็ฝ่ายทั้งเขินทั้งน่าจะเป็นทั้งเขินนะครับพวกก็เขียนอย่างนี้นะครับเหมือนนะครับคนบอกมาแล้วครับอย่างนี้โอ้ยนะเหมือนอันนี้มันใช่แต่โทษทีเหมือนมันต้องมันตัวละ
แตนตัวไล่อ๋ออย่างเงี้ยนะครับปกติเขียนนี่นะครับไม่เกิดนะครับไม่เกิดนะครับเหลืองเหรอเหลืองเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวมะนะครับตัวมะอันนี้ตัวละนะครับตัวละเหลืองนะครับเหลืองถ้าเขาจะเอาแต่เขาก็เอาอะกันย่อนไปไว้ทางลุ่มนะครับอย่างนี้นะครับมันต้องควบกับไม้มันต้องควบกับเหลืองเห็นไหมครับเหลืองมันต้องควบกับรั่วบ้องสังบ้องมันก็ดัดแปลงคือมันเอาตัวห่างละเหี้ยแล้วเอาอะกันย่อนไปซ่อนทางไหนฮั่นนะครับเหลืองนะครับอย่างนี้นะครับเป็นห่างละแล้วก็มันอะกันย่อนมันจะซ่อนอยู่ลุ่มนี่ได้เหลืองอย่างนี้นะครับก็เขียนกันไปนะครับเหลืองก็ดัดแปลงกันไปนะครับก็พยาเขียนแบบไรก็ตามใจนะครับเพราะว่ามันกดเกณฑ์มันยังบ่แน่นอนนะครับถ้าสมมติว่าเอาแบบตั้งพี่น้องตั้งเขินนะครับตั้งเขินบ่ก็จะเหลืองอย่างนี้นะครับเหลืองครับปุ้นจะเอาอ่ะย้อนไปไว้ทางบนปุ้นนะครับอย่างนี้นะครับเหลืองมาเห็นไหมครับป้นเขียนอีครับเหลืองนะครับป้นเขียนเอาอักษรไปแม้ๆนะครับเวลาพิมพ์มันเป็นอีนะครับเหลืองนะครับอันนี้เขาบอกว่านะอันไม่เกือบผ่านไปแล้วนะครับทีนี้มันก็เกี่ยวกับไม่กลัวไม่ก่อนะครับไม่กลัวเอาไม่กลัวไม่กลัวก่อนนะครับไม่กลัวนะครับถ้าสมมติว่าเป็นไม่กลัวนะครับถ้าสมมติว่าอย่างนี้นะครับมีตัวเดียวเองนะครับกลัวนะครับกลัวทีนี้มันมีตัวละกรรมนะครับตัวละกรรมทีนี้ทีนี้มันก็ต้องเอาวะไปไว้ในลุ่มไอ้กลัวนี่เหมือนกันนะเหมือนรู้สึกจะเหมือนมาไว้ต้องยาวๆอย่างนี้นะครับกลัวนะครับกลัวมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับคงไม่ต้องใจห่างละนะครับห่างละนี่มันคงจะไปพลิกแพงกันมากไปกับมาได้นะครับเอาเนี่ยแบบยาวๆที่หันโบราณบนนี้นะครับทีนี้มันไม่กลัวแบบมีแบบมีตัวสะกดนะครับไม่กลัวไม่มีตัวสะกดทีนี้อะไรไหมเพราะฉะนั้นไม่กลัวตัวที่มีตัวสะกดเนี่ยไหมปุ้นถ้าสมมติว่าเขาจะเขียนนะครับถ้าเขาจะเขียนเขาก็เอาไม้นั้นออกเนี่ยเอาไม้กงออกนะครับไม้กงออกก็ตรงอ่ะเติมนะครับแม่ครับเห็นไหมฮะอันนี้กวงเห็นไหมกวงกวงนะครับถ้าเขาจะเขียนบางที่บางก่อจะเอาเห็นไหมเอาตัวเป็นหางละนะครับใส่มีกวงกวงนะครับเห็นไหมกวงนะฮะบางดังพี่น้องดังไปทางเหนือทาง12ปนาทางเขินมันพวกก็จะเขียนแบบเอาอย่างนี้นะครับเห็นไหมควรจะเอาตัวว่านี่มาไว้ทางเพศกวงเห็นไหมครับมันก็เหมือนก็หลวงนะครับอันเดียวกันนะครับหลวงเห็นไหมครับหลวงหลวงนะครับหลัวนะครับหลัวนะฮะหลัวนะครับมีสะกดหลวงนะครับหลวงถ้าสมมติว่าเราจะเขียนอย่างนี้หลวงเบอร์เขียนยาวๆอย่างนี้นะครับเขียนอี้นะครับพบในข้าวองหินนะครับในข้าวองหินก็มีหลายกรรมนะครับเยอะเพื่อเขียนอี้นะครับหลวงนะครับทีนี้เขาอย่ามาดัดแปลงให้มันเพิ่งเป็นหางละนี่นี่เห็นไหมหลวงอย่างนี้มันก็สุดแล้วแต่จะเขียนนะครับหลวงนี้หลวงนี้ถ้าหลวงต้อง
ตั้งเขินเบื้องก็จะเขียนอย่างนี้นะครับเห็นไหมพี่น้องตั้งเขินหลวงอย่างไรไหมฮะหลวงนะครับท่านก็พิจารณาท่านจะเขียนแบบไหนก็มันก็ไม่ใช่ผิดจะถูกนะครับผมก็วิเคราะห์ไปตามนั้นนะครับตามที่เห็นมานะครับทีนี้ไม่กลัวแล้วนะครับทีนี้ไม่ก่อแล้วครับไม่ก่อไม่ก่อแล้วครับอันนี้ก่อเห็นไหมไม่ก่อนะครับไม่ก่อปกติก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มันกล่องนะครับกล่องถ้าสมมติว่ากล่องก็เกาะเอาไม่กังไม่นิคิดออกไปฮะอันนี้กล่องนะครับทีนี้มันเอาตัวละมากั้มนะครับตัวละมากั้มตัวละกั้มมันก็ต้องใส่อย่างนี้นะครับละกั้มกล่องนะครับแม่กล่องนะครับบางตีปกติจะเอาละมาแบ่งหางอย่างนี้นะครับเอาตัวอะกันย้อนไปไว้ลุ่มนี้นะครับยี่ก็กล่องนะครับมันก็สุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่ถึงว่าหางละมันจะใช้เป็นตัวสะกดหรืออย่างไรตัวละยี่เป็นตัวกั้มก็มันก็โบราณพวกก็เขียนกันเขาก็โมโหจะไหวเลยนะครับทีนี้เอาแบบพี่น้องตั้งเหนือบนนะครับกล่องนะครับกล่องพวกก็จะเอาอย่างนี้นะกล่องนะครับตัวอะกันอะเห็นไหมกล่องพวกก็เขียนนี้อะไรไหมก็สุดแล้วแต่นะครับในความแตกต่างในการเขียนในภาษาละนานั้นก็ยังมีแถมนักนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีโค้ดเกณฑ์อะไรอย่างนะครับเพราะนั้นก็ของพวกเราพยายามอนุรักษ์กันไว้ก่อนนะครับสำหรับที่อย่าแบบไรพิษจะได้ถูกจะนิยมแบบไรนะก็เอาไปสองสามร้อยปีแบงหน้าพวกนะครับเอาฝากไว้ให้ลูกหลานพวกก็จะนิยมเขียนกันไปนะครับครับวันนี้ก็มีเต้าอี้นะครับ